จ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถราสมาคมเจ้าวาดปัญญาณวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในพิธีพระรชาชทานน้ำหลวงสงสพพระเมธีวชิรโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาณวา วันนี้ที่อาคารมหาเจษดาปดินชั้นสองวัดญาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระเมธีวัชิรโสพลจำนงจิตตะธโมนักธรรมเอกปร,รียนธรรมหประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดญาณวาที่ได้ละสังขารอย่างสงบนโรงพยาบาลเลิศศีลเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน25 6 2เวลาย0 0นาฬิกาหนาที สิริอายุ76พรรษา55โดยมีเจ้าประคุณสมเน็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณาวาเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้พระเถระผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาณาวาภิกษุษาสามเณรตลอดจนศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายหลังพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศ์คณะสงฆ์วัญญาณาวาได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพโดยมีพระสงฆ์จตุรวาคสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงพระพิธีวชิระโสพล มีภูมิลำเนาเดิมที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นพระเถรวัวจานาวาที่มีคุณูปการต่อพุทธศาสนาต่อวัดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของภิกษุสามเณรโดยครั้งมีชีวิตได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนรับเรียติธรรมพรมชิรยานประธานฝ่ายการศึกษาวัจานาวาตลอดจนอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลัยทุ่มเทกําลังทํางานเพื่อพระศาสนามาโดยเสมอ ทางวัดกำหนดสวนพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา7วันก่อนรอกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งทางวัดจะแจ้งให้ได้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง